ไม่ช่วยหนูคงแย่จริงๆหนูเล็กไลฟ์ตั้งแต่2ทุ่มถึงตีหนึ่งคนดูไม่ถึงพันเหลือไม่ถึงร้อยไม่ช่วยหนูหนูคงแย่จริงๆหนูเล็กกาก้าวไลฟ์ขายของตั้งแต่2ทุ่มถึงตีหนึ่งคนดูไม่ถึงพันลดเหลือไม่ถึงร้อยซึ่งคำตอบจากคนดูเรียกว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักและยาวนานแถมมีแนวโน้มไม่เบาลงง่ายๆส่งผลต่อทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนบางคนต้องยอมแพ้ปิดกิจการทั้งน้ำตาบางคนต้องกลายเป็นคนตกงานอย่างไม่ทันตั้งตัวและบางคนแม้จะมีรายได้อยู่บ้างแต่ก็แทบไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายที่ข้าวของแพงขึ้นทุกวันล่าสุดวันที่7มีนาคม65นักแสดงสายฮาหนูเล็กกาเก๊าหรือหนูเล็กภัทรวดีเป็นอีกคนที่ไม่ยอมแพ้แม้จะเจอผลกระทบโควิด-19 มา3ปีแล้วแต่เจ้าตัวไลฟ์สดผ่านเพจของตนเองหนูเล็กก่อนบ่ายขายเสื้อมือสองตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นมาซึ่งระหว่างที่ไลฟ์สดขายของมีคนดูเข้าออกตั้งแต่คนดูไม่ถึงพันดูจนเหลือไม่ถึงร้อยแถมหนูเล็กปวดขามากน้ำตาไหลกระทั่งเวลาตีหนึ่งแล้วหนูเล็กถามคนดูว่าสู้ไหมแต่คำตอบที่ได้ทำเอาเจ้าตัวซึ้งหนักโดยหนูเล็กเล่าความประทับใจผ่านอินสตาแกรมว่าตั้งแต่2ทุ่มถึงตอนนี้ตีหนึ่งคนดูเข้าออกตั้งแต่คนดูไม่ถึงพันดูจนไม่ถึงร้อยตีหนึ่งแล้วหนูถามคนดูว่าสู้ไหมพี่บอกสู้แต่หนูไม่ไหวแล้วมันปวดขามากหนูน้ำตาไหลจริงๆนะคะอยากขอบคุณมากจริงๆตั้งแต่โควิด3ปีแล้วถ้าพี่ในเพจไม่ช่วยหนูคงแย่จริงๆพิมพ์ไปน้ำตาไหลไปนะขอบคุณที่สนับสนุนหนูอุดหนุนหนูสิ่งที่ตอบแทนได้คือหนูมีแต่สิ่งที่ดีแน่นอนมาให้และดูแลเอาใจใส่ให้ดีที่สุดรับผิดชอบทุกอย่างที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการขอบคุณอินสตาแกรมหนูเหล็กขีดล่างกาก้าพลากุ้งเปิดแชทลับสาวปริศนาแฉมีคนรู้จักเคยรับงานเอ็นคนเดียวกับคดีแตงโมพลากุ้งเปิดแชทลับสาวปริศนาแฉมีคนรู้จักเคยรับงานเอ็นคนเดียวกับคดีแตงโมวอนดูภาพประกอบการพิจารณาอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดเพื่อตำรวจมีศักดิ์ศรีควรค่าแก่การนับถือพลากุ้งเปิดแชทลับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนให้ความสนใจและติดตามคดีปมการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังจากพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยอยู่ในกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบหาความจริงจากการให้ปากคำของผู้อยู่บนเรือทั้ง5คนล่าสุดดีเจพลากุ้งหรือวรชาติธรรมวิจินได้โพสต์แชทลับจากสาวปริศนาที่ออกมาแฉว่ามีคนรู้จักเคยรับงานเอ็นคนเดียวกับคดีแตงโมซึ่งก็ได้โพสต์ผ่านแคปชั่นเรื่องบนเรือดูประกอบการพิจารณานะอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดตามความจริงกันนะความจริงต้องปรากฏจะได้หลับได้นอนกันอย่างไรก็ตามดีเจพลากุ้งได้โพสต์ข้อความทิ้งท้ายว่าคุณตำรวจครับศักดิ์ศรีเกียรติภูมิวิชาชีพทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของท่านเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงผมนับถือตำรวจไทยขอบคุณ Facebook เพลกุ้งครอบครัวกดดันเรื่องลูกป๊อปโปเตโต้ควงใบเตยเผยความพร้อมถูกทักมีลูกปีนี้จะปังครอบครัวกดดันเรื่องลูกป๊อปโปเตโต้ควงใบเตยสุวพิชภรรยาเผยความพร้อมมีทายาทถูกทักมีปีนี้จะปังปล่อยตามวิธีธรรมชาติแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาปีกว่าแล้วยังเป็นคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันอยู่เสมอสำหรับนักร้องหนุ่มป๊อปพัชชัยภักดีสู่สุขหรือป๊อปโปเตโต้กับภรรยาสาวใบเตยสุวพิช
เรียกว่าตอนนี้มีเวลาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงทำให้ได้เห็นอีกมุมที่ไม่เคยเห็นและพร้อมปรับตัวเรียนรู้กันทุกวันล่าสุดเมื่อวันที่7มีนาคม65หนุ่มปั๊บควงใบเตยภรรยามาร่วมงานแถลงข่าว CWT Crown Token มิติใหม่แห่งวงการโทเค็นที่ศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมเรื่องมีทายาทหลังถูกครอบครัวทั้งสองฝ่ายกดดันแถมยังถูกทักด้วยว่าถ้ามีลูกปีนี้จะปังมากตอนนี้ยังเป็นข้าวใหม่ปลามันกันอยู่ไหมปั๊บก็ยังมันอยู่ครับยังเป็นปลามันอยู่หัวเราะได้ใช้ชีวิตแบบแนบแน่นเลยช่วงนี้ได้อยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงใช่ครับคือก่อนโควิดก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วหลังโควิดก็ยิ่งได้อยู่ด้วยกันเยอะเป็นอย่างไรบ้างกับชีวิตคู่24ชั่วโมงปั๊บผมว่ามีเรื่องให้คุยกันเยอะขึ้นครับจากที่เมื่อก่อนจะคุยกันเรื่องทัศนคติทั่วไปกลายเป็นว่าตอนนี้คุยกันเรื่องจริงจังมากขึ้นแล้วยิ่งอยู่ด้วยกันมันเหมือนเห็นทั้งดีและไม่ดีผมว่ามันเป็นความจริงที่เราต้องปรับตัวเหมือนกันมีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์ใหม่ที่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าเขาจะเป็นแบบนี้ปั๊บผมรู้สึกว่าเขาเข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะในหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าด้วยอาชีพของผมมันแทบจะถูกปิดประตูไปเลยเขาก็จะคอยมาหนุนหลังตอนแรกผมคิดว่าผมอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราโอเคแต่เปล่าเลยคนนี้เขาแข็งแรงกว่าต้องยอมรับเขาใบเตยขอบคุณค่ะยิ้มสำหรับเตยเรื่องเซอร์ไพรส์เหรอเตยรู้สึกว่าพี่ปั๊บเขามีความละมุนส่วนเรื่องแกล้งมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะคือเราก็จะเห็นตลอดว่าเขาแกล้งเตยตอนหลับแต่ความจริงแล้วหลังกล้องเขาจะมีความละเอียดตอนในเรื่องความรู้สึกค่อนข้างเยอะที่แบบอาจจะไม่ได้แสดงออกมาผ่านรูปผ่านอินสตาแกรมเรื่องบางเรื่องเราอาจจะมองข้ามไปแต่เขาก็จะให้ความสำคัญมากกว่าเราตอนนี้ถึงเวลาพร้อมมีน้องหรือยังปั๊บผมคิดว่าจังหวะก็ดีครับเราก็คุยกันถ้าจังหวะได้ก็ได้ถ้าจังหวะยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยังใช้ชีวิตต่อไปปล่อยตามธรรมชาติไม่ได้ไปกำหนดอะไรขนาดนั้นสำหรับเตยพร้อมหรือยังกับการเป็นคุณแม่ใบเตยถ้าในเรื่องความพร้อมเตยไม่ได้คิดว่าต้องวันไหนคือความพร้อมอยู่ที่ว่าถ้าเขามาเราก็พร้อมอยู่แล้วถ้าในช่วงนี้จังหวะชีวิตมันเป็นไปยังไงก็ปล่อยให้เป็นไปก่อนไปตรวจสุขภาพเตรียมร่างกายมาแล้วหรือยังใบเตยถ้าเรื่องสุขภาพเราตรวจอยู่แล้วค่ะคือตรวจตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วด้วยเคยไปตรวจสุขภาพเรื่องผู้หญิงเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวกดดันเรื่องมีลูกไหมปั๊บกดดันจนเลิกกดดันไปแล้วครับทั้งฝั่งผมและฝั่งเตยก็อยากมีหลานดีที่ว่าเราสองคนคิดคล้ายกันก็เลยโอเคเรื่องนี้ไม่มีปัญหายังอยากลองวิธีธรรมชาติก่อนเห็นหลายคู่พึ่งวิทยาศาสตร์ใบเตยลองธรรมชาติก่อนถ้าเกิดไม่ไหวยังไงก็เดี๋ยวว่ากันปั๊บเอาจริงๆยังไม่เคยคุยกันขนาดนี้เลยนะเนี่ยใบเตยเราสองคนจะคุยกันเรื่องมีเบบีอยู่แล้วเรื่องความพร้อมเราก็ปรึกษากับพี่ๆหลายคนพี่ๆในวงพี่ปั๊บก็มีลูกกันเกือบหมดแล้วเขาก็มาให้คำปรึกษาเรื่องความพร้อมเราอาจจะไม่รู้จริงๆว่าเมื่อไหร่แต่แค่ว่าถ้าโอกาสมันได้เขามาแล้วแหละก็ตามนั้นมีชื่อเรื่องดวงดูหมอดูไหมปั๊บเขาบอกปีนี้ดีก็มีคุยมันต้องกลางปีเปล่าก็คุยเป็นเรื่องสนุกกันจริงๆไม่มีก็ไม่เป็นไรใบเตยคือไม่ได้ไปดูกันเองแต่จะมีทางญาติบอกมีได้แล้วนะปีนี้นะจะได้ไม่ชงแต่ยังไม่ได้มีไปไหว้ขออะไรที่ไหนเขาบอกจังหวะปีนี้ถ้ามีก็ดีทางคู่เลยไหมใบเตยเราก็มองหน้ากันตาปริบนิดหนึ่งปั๊บตอนนี้มันก็มีเรื่องบ้านที่ยังไม่เรียบร้อยจัดการเรื่องอื่นๆไปก่อนครับ